หลักปริยัติธรรมเทียบกับการปฏิบัติธรรมอันเป็นไปในด้านจิตใจคือตามหลักปริยัติมีดังนี้อดีตเหตุหมวดหนึ่งปัจจุบันผลหมวดหนึ่งปัจจุบันเหตุหมวดหนึ่งอนาคตผลหมวดหนึ่งหนึ่งอดีตเหตุห้านั้นหมายความว่าเป็นสมุทัยในอดีตชาติหนนหลัง 2. ปัจจุบันผลห้านั้นหมายความว่าเป็นวิบากปัจจุบัน 3. ปัจจุบันเหตุห้านั้นหมายความว่าเป็นสมุทัยในปัจจุบันชาติ 4. อนาคตผลห้านั้นหมายความว่าเป็นวิบากส่วนผลข้างหน้าหรือชาติหน้าก็ถูก 4. หมวดนี้จัดเป็นสังเขป หรือสังคหะละอย่างละอย่างยนต์เข้าโดยการเป็นสคือหนึ่อดีตตัดท่าการหนหลังหมายถึงชาติหนหลังหรืออดีตเหตุห้านั้นก็ถูก 2. ปัจจุบันนัทธาการยังเป็นอยู่คงหมายปัจจุบันชาตินี้ 3. อนาคตตัดท่าการข้างหน้าหมายชาติ ชารามารณะอันจะมีข้างหน้าก็ถูกหรือหมายอนาคตผลข้างหน้าก็ถูกเหมือนกันและมีเงื่อนเรียกว่าสนที่สามคืิหนึ่งเงื่อนในระหว่างอดีตเหตุและปัจจุบันผลเป็นสนที่หนึ่งเรียกเหตุผลสนทิต่อเหตุเข้ากับผลข้อนี้หมายความว่าอดีตเหตุห้านั่นแหละ สืบเหล่ากอมาเป็นปฏิสนธิวิญญาณต่อมาสร้างภพชาติถือปัจจุบันผลหวิญญาณนามรูปสลายตนะพัสสะเวทนาได้แก่ขันห้านามรูปตัวตนของเราท่านนี้เอง 2. เงื่อนในระหว่างปัจจุบันผลและปัจจุบันเหตุเป็นสนที่หนึ่ง คือต่อผลเข้ากับเหตุข้อนี้คงหมายความว่าต่อผลเข้ากับเหตุเกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึง่งอันเดียวกันเท่านั้นกระมัง 3. เงื่อนในระหว่างปัจจุบันเหตุและอนาคตผลจัดเป็นสนที่หนึ่งเรียกเหตุผลสนที่คือต่อเหตุเข้ากับผลข้อนี้หมายความว่าเมื่อปัจจุบันผล คือรูปนามขันห้าปัจจุบันชาตินี้แตกทำลายแล้วปัจจุบันเหตุห้าซึ่งเป็นสมุทัยอยู่ในปัจจุบันชาตินี้นี่กระมังจะสืบลาวสืบก่อเป็นปฏิสนธิวิญญาณต่อไปเกิดชาติหน้าเป็นอนาคตสืบไปไตวัดคือวนสามได้แก่กิเลสวัดหนึ่งกามวัดหนึ่งวิปากวัดหนึ่ง หอวิชชาตันหาอุปทานเป็นกิเลสวัตสอสังขารกรรมภพเป็นกรรมวัตสาวิปากวัตได้แก่วิญญาณน,นามรูปสรารยตนะผัสสะเวทนาความเสวยสุขบ้างทุกบ้างและเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข นี่เองเป็นวิปากวัดคือส่วนเป็นผลวิปากในอนาคตจักมีก็เพราะกิเลสและกรรมในปัจจุบันเป็นเหตุนี่ก็ชี้ปัจจุบันเหตุไม่ใช่หรือกิเลสและกรรมในปัจจุบันมีอยู่ก็เพราะวิปากในปัจจุบันนี้ก็ชี้ปัจจุบันเหตุและปัจจุบันผลนั่นเองกล่าวคือต้องอิงอุปทินนัก,กสังขาร คือหมายความว่าปัจจุบันเหตุห้ากล่าวคือต้องอิงปัจจุบันผลซึ่งเรียกว่าอุปาทินนกสังขารวิบากในปัจจุบันมีขึ้นคือความสุขและทุกข์อุเปขามีขึ้นก็เพราะกิเลสและกรรมในอดีตเป็นเหตุนั้นหมายถึงกรรมที่กระทาในอดีตชาติหนหลังก็ได้แก่อดีตห้านั่นเอง เป็นกิเลสและกรรมในอดีตแต่เหตุไฉนจึงมาเป็นวิบากเกิดขึ้นปัจจุบันเล่าก็เพราะว่าอดีตเหตุห้านั่นแหละมาเป็นปัจจุบันเหตุห้าคือตัณหาอุปทานอาวิชชาสังขารกรรมภพนี่แหละถ้าใครอยากจะรู้หน้าตาปัจจัยาการที่แท้จริงแล้วพึงดูปัจจุบันเหตุห้านั่นเอง เท่าที่มีอยู่แล้วจะเป็นต้นหรือกลางที่ไหนก็ไม่ผิดจากความเป็นจริงแต่ถ้าจะรวมพักพวกล่าวกอให้ครบจำนวนโดยแท้จริงแล้วพึงนับวิญญาณเข้าในหมวดปัจจุบันเหตุด้วยดังนี้คืออวิชชาสังขารวิญญาณตันหาอุปทานกรรมภพรวมเป็นหกด้วยกันเท่านี้แหละ ปัจจัยที่แท้จริงหรือจะก,กลั่นกรองเข้าไปอีกก็มีอวิชชาสิ่งเดียวเท่านั้นแหละเป็นปัจจัยที่แท้จริงแต่อวิชชาในที่นี้ตามหลักปริยัติธรรมท่านกล่าวว่าเรียกว่าอาวิชชาแปอวิชชาแปลว่าไม่รู้คือไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกเกิดไม่รู้จักความดับทุกข์ ไม่รู้ทางดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตดังนี้และอันที่จริงอวิชาสภาพเดียวเท่านั้นแหละเป็นผู้ไม่รู้ไม่รู้ทุกข์เป็นต้นฉะนั้นจึงตกลงรวมปัจจัยาการที่เป็นต้นเดิมแท้ๆนั้นมีหกที่นับวิญญาณเข้าในหมวดปัจจุบันเหตุนั้นเพราะว่า ตามหลักก็มีอยู่แล้วว่าปฏิสนธิวิญญาณแต่วิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายเอาวิญญาณขันห้าคือหมายเอาปฏิสนธิวิญญาณนั่นเองส่วนปัจจัยการเหล่าอื่นนอกจากอวิชาสังขารวิญญาณตัณหาอุปาทานกรรมภพนี้นับเข้าในหมวดปัจจุบันผลคือชาติความเกิดชารา ความแก่มรณะความตายตลอดหมดทั้งสิ้นเมื่อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องมีความแก่และเจ็บตายเป็นธรรมดาจึงพิสูจน์ด้ความว่าสภาวะธรรมที่เป็นสาระแก่นสารภายในตัวตนมนุษย์บุคคลเรามีอยู่คืออวิชาสังขารวิญญาณ ตัณหาอุปทานกรรมภพเท่านี้แล้วที่ว่าไตาวัดคือวนสามก็พึงรู้โดยในนี้คืออวิชชาตัณหาอุปทานสามนี้เป็นกิเลสวัดนี่แหละเป็นเครื่องหมุนอย่างหนึ่งสังขารกรรมภพทั้งสองนี้เป็นกรรมวัดคือกรรมเป็นเครื่องหมุนอย่างหนึ่งวิญญาณน,นามรูปสลายตนะ ัสษะเวทนารวมทั้งอุปติภพ,พชาติชรามรณะทางนี้เป็นวิปากวัดสนผลเครื่องหนุนอย่างหนึ่งกิเลสกรรมวิปากเหล่านี้เมื่ออรหันตมักยานยังตัดขาดออกจากกันไม่ได้ตราบใดแล้วก็ต้องทำการหมุนเวียนเป็นวัตฏสงสารเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดฉะนั้น ท่านจึงแนะนำให้กำหนดพิจารณาองค์ธรรมที่เป็นภาวะจ,จักคือมูลรากแห่งธรรมที่เป็นเหตุผลเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันมีสองอย่างคือมีอวิชชาเป็นตัวมูลรากเบื้องต้นทางอดีตส่งถึงเวทนาเป็นตัวปัจจุบันผลเป็นเบื้องปลายเรียกบุพันตะเพราะมาแต่ส่วนเบื้องต้นอดีตการอย่างหนึ่ง ตันหาเป็นตัวมูลรากท่ํากลางเหตุปัจจุบันทรงถึงชรามรณะตัวอนาคตผลเบื้องปลายเรียกอปารันตะเพราะแล่นไปหาส่วนเบื้องปลายเรียกอนาคตผลอย่างหนึ่งเมื่อมูลรากคืออวิชาก็มีตันหานั่นแหละดับหายไปโดยไม่เชื้อเหลืออยู่เมื่อใดวัตตะสาม ก็เมื่ออำนาจไม่มีการหมุนเวียนของกองทุกทั้งมวลก็หมดสิ้นไปโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยประการชนี้ตามแนวทางแห่งปฏิจจสมุปบาทธรรมที่กล่าวไว้ให้โยคาวจรนกำหนดพิจารณาโดยหลายในนั้นเพื่อจะให้รู้จักประเภทแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอาการเป็นไปอย่างนั้นมีชื่อเป็นไปอย่างนั้น มีอาการอย่างนี้เป็นเหตุปจัจจัยแห่งกันและกันอย่างนี้ทั้งมีเกิดมีดับไปพร้อมในตัวทั้งเหตุและผลโดยประการต่างๆและตามแนวทางที่พระบรมศา,าสดากํากำหนดพิจารณาในเวลาจะได้ตรัสรู้นั้นในว่าพระองค์ได้กำหนดจับองค์แห่งปฏิจสมุป,ปาทต,ตั้งแต่ชารามรณะ ซึ่งเป็นตัวผลยกขึ้นพิจารณาว่าชารามรณะนี้มาจากไหนมีทำอะไรเป็นเหตุปัจจัยจนกว่าได้ความรองรับในตัวว่าชารามรณะมาจากความเกิดชนี้แล้วจับอาการของชาติพิจารณาไปว่าชาติมาจากภพภพมาจากอุปทานสาวเข้าไปหาต้นต่อ เรื่อยไปจนถึงตัวอวิชชาความไม่รู้เป็นต้นเหตุแห่งธรรมทั้งปวงแล้วกําหนดพิจารณาอาวิชชานี้ได้แก่อะไรมาจากไหนถ้าเป็นสาวกเวไนยอย่างพวกเรานี้ก็มืดแปด้านไม่รู้เลยว่ามาจากไหนไม่รู้ต้นหลายสายเหตุจึงยุติเพียงเท่านี้อันที่จริงอวิชชา ความไม่รู้มาจากทิฏฐิภูตังได้แก่อมตะธรรมที่ไม่ตาย